มาจ้าพี่น้องมื้อนี้ก่อนพิมพ์สิออกไปตลาดพิมพ์ก็สิตัดดอกไม้ก่อนนะจ้ามื้อนี้ก็แดดดีดีจ้าพี่น้องแต่ว่าพิมพ์ก็สิตัดดอกไม้ตัดออกเฉพาะดอกที่มันเหี่ยวมันเฉาเนาะจ้าดอกที่มันออกไม้มันก็ยังสภาพดีอยู่พิมพ์ก็สิเก็บไว้ก่อนจ้าพี่น้องเดี๋ยวพิมพ์สิตัดก่อนเนาะจ้าหลังจากตัดเสร็จแล้วก็ยังมีหลงเหลือนะจ๊ะจงไว้อันที่มันยังงามอยู่นะจ๊ะสวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้พิมพ์ไปตลาดมานะจ๊ะพาพี่น้องมาเบิ่งอาหารที่ไปซื้อมานะจ๊ะอาหารส่วนมากมื้อนี้ก็สิเป็นผักผลไม้เนาะจ๊ะก็สิเป็นอันนี้ก็สิเป็นผลไม้สำหรับอาหารเช้าของพ่อใหญ่เนาะจ๊ะเพิ่นสิกินใส่กับโยเกิร์ตเนาะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเส้นสปาเกตตีอันนี้ก็เป็นองุ่นนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะจ๊ะอาจจะเป็นมะเขือเทศหน่อยนะจ๊ะมะเขือเทศราชินีนะจ๊ะแล้วก็อันนี้ผลไม้อบแห้งมันอย่างนั้นอาจจะเป็นองุ่นนะจ๊ะแล้วก็ได้ผักชีลาวมากำหนึ่งนะจ๊ะไข่มา1แผงแล้วก็ทั่วกระป๋องนะจ๊ะแล้วก็พริกมื้อนี้ได้มันมานะจ๊ะว่าสิมาทอดสิได้ทอดบ่ยังบ่แน่ใจเลยนะจ๊ะซื้อมาย่ำใดก็ชั่วสิได้เฮ็ดก็เป็นเกือบเดือนนะจ๊ะอันนี้ก็เมล็ดเจียนะจ๊ะได้ผักของหมักนะจ๊ะอันนี้ผักสลัดนะจ๊ะแล้วก็แนวหลังแนวซักผ้านะจ๊ะแล้วก็น้ำมันนะจ๊ะน้ำมันก็แพงคือเก่านะจ๊ะของอีหยังก็แพงนะจ๊ะซุมื้อนี้ได้เชอรี่มา2โลนะจ๊ะแล้วก็แตงกวายาวนะจ๊ะแล้วก็ได้กล้วยหอมมาครึ่งหวีนะจ๊ะผักสลัดผักกาดแก้วนะจ๊ะแล้วก็วุ้นเส้นอันนี้เป็นสมนะจ๊ะแล้วก็ได้มันฝรั่งแบบ
แบบสดสดบ่บ่เอาขี้ดินออกนะจ๊ะมานำแล้วก็มันฝรั่งแบบที่เขาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็โยเกิร์ต3กล่องนะจ๊ะแล้วก็นมอาหารที่ได้มาก่ะมีตามที่เห็นนะจ๊ะได้ปลามาตัวนึงนะจ๊ะนี่เนาะจ๊ะปลาเอามาแช่น้ำไว้นะจ๊ะมันเป็นปลาแช่แข็งตัวนี้ก็โลกลัวเลยจ้ะพี่น้องแล้วก็ได้หมูมาชิ้นหนึ่งนะจ๊ะเก็บเสร็จแล้วพี่ก็สิเก็บเข่าตู่นะจ๊ะอันใดที่มันเข่าตู่นะจ๊ะคลิปนี้พาพี่น้องมาเบิ่งอาหารที่ไปซื้อมานะจ๊ะของที่ซื้อมามือนี่ก็หมดพันกว่าคนนะจ๊ะพี่น้องก็ถือว่าหลายอยู่แต่ว่าส่วนมากบ่เป็นเนื้อสัตว์นะจ๊ะเป็นผลไม้มากกว่านะจ๊ะเป็นผลไม้ก็เป็นผักมากกว่าขอบคุณที่เข้ามารับชมน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องพ่อกันมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้า